ผู้ชมทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องการพยากรณ์กิ่งไผ่พยากรณ์หรือกิ่งไผ่โฮโรนะคะวันนี้อาจารย์ก็จะมาพยากรณ์ดวงประจำเดือนเมษายน2564ให้ชาวธาตุไฟนะคะจะพยากรณ์เป็นเรื่องทั่วไปด้วยนะคะการงานการเงินนะคะแล้วเราก็จะมาเน้นความรักกันนะคะซึ่งจะแบ่งเป็นความรักของชาวธาตุไฟคนโสดแล้วก็คนมีคู่คนมีสถานะไม่ชัดเจนนะคะแต่อาจารย์จะเปิดดวงภาพรวมก่อนว่าเดือนเมษายนดวงชาวธาตุไฟเป็นยังไงนะคะในทุกเรื่องก่อนนะคะได้ไพ่9ไม้เท้านะคะได้ไพ่ The Lover ได้ไพ่ Devil7เหรียญ8ไม้เท้า5ดาบ3ดาบ2เหรียญ10ไม้จากหน้าไพ่นะคะอาจารย์มองประเด็นแรกเลยตำแหน่งตัวท่านและก็ตำแหน่งใจนะตำแหน่งจิตใจอ่ะเป็นไพ่10ไม้แล้วตัวท่านก็เป็น9ไม้เท้าไพ่แบบนี้แปลว่าความผูกพันการยึดติดนะคะอาจารย์ขอพูดประเด็นเรื่องงานก่อนนะคะมันเหมือนกับว่าชาวธาตุไฟอ่ะหลายท่านเลยนะตอนนี้กำลังลังเลอยู่เหมือนกับมีข้อเสนอจากที่ใหม่นะคะมายื่นข้อเสนอในเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของตำแหน่งเรื่องของรายได้ให้กับท่านเหมือนเป็นสิ่งที่ล่อตาล่อใจท่านทำให้ท่านเริ่มคิดหนักอะว่าเฮ้ยจะไปไม่ไปดีเพราะที่เก่าก็ยังดีอยู่เหมือนผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายนะก็ยังดีอยู่นะคำว่าดีวิลกับ5ดาบเนี่ยอาจารย์มองว่าเจ้านายอะเขาอาจจะเหมือนกับไม่อยากให้ท่านไปด้วยซ้ำไพ่อย่างเงี้ยนะเพราะว่าอะไรไพ่สตาร์เนี่ยเขากลัวว่าถ้าท่านไปแล้วบริษัทเขาอาจจะขาดคนที่มีความสามารถหรือแม้กระทั่งตัวท่านเองนะไพ่ดีวิลเนี่ยก็แปลว่าท่านผูกพันนะดีวิลกับ9ไม้เท้าผูกพันกับที่เดิมอาจจะเป็นเพราะด้วยความที่ว่าอยู่มานานก็ได้นะไอ้10ไม้อยู่มานานแล้วผูกพันกับตรงนี้ห่วงใยตรงนี้แต่ก็เหมือนกับตรงนี้ก็ยังไม่ได้ตอบโจทย์ในเรื่องของความก้าวหน้าในเรื่องของการเติบโตในสายงานการเรียนรู้อะไรใหม่ๆหรือแม้กระทั่งตอบโจทย์ในเรื่องของผลประโยชน์นั่นแหละซึ่งท่านเริ่มคิดหนักอ่ะตำแหน่งปัญหาก็คือความเครียดความกดดันตัวเองนะไพ่3ดาบอ่ะว่าจะไปไม่ไปดีอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอขยายเพิ่มนะว่าถ้าเป็นเรื่องงานเนี่ยเป็นยังไงนะคะท่านจะรับเงื่อนไขที่ใหม่ไหมที่อาจารย์มองเห็นนะเหมือนลังเลอ่ะนะคะเหมือนเป็นคนลังเลอยู่อ่ะถ้าท่านรับที่ใหม่อ่ะดีสำหรับท่านไหมเอางี้ดีกว่านะถ้าใครมีปัญหาอยู่เนาะเราอยากรู้ว่าที่ใหม่จะดีสำหรับท่านไหมว้าวดีมากเลยค่ะอันเนี้ยควรเลยค่ะควรไปควรมุกไพ่พระสังฆราชกับไพ่จัสเมนต์แปลว่าท่านน่ะจะมีตำแหน่งแล้วก็มีผลประโยชน์มีความเป็นอยู่ที่ดีในที่ทำการใหม่ผู้ใหญ่เพื่อนร่วมงานทุกคนให้การยอมรับนี่สำหรับที่ใหม่นะคะถ้าใครคิดจะไปอย่างเหมือนที่ไพ่ขึ้นออกมาแบบนี้นะคะหรือแม้กระทั่งจะแปลในอีกมุมมองหนึ่งก็คือหนึ่งนะคะนอกจากบางท่านคิดจะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายงานมีข้อเสนอที่ใหม่มาแล้วก็ยังอาจจะแปลในแง่ของกรณีที่ทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยอาจารย์มองว่าบางท่านกำลังคิดที่จะเทสิ่งเก่าๆก็คือในเนื้องานบางอย่างท่านทำมานานแล้วล่ะแต่มันดูแล้วมันนิ่งอ่ะมันไม่มีการเคลื่อนไหวที่ดีขึ้นนะคะท่านก็เลยมุมมองอาจจะมองว่าเฮ้ยเลิกทำดีไหมไอ้ตัวนี้เราไปจับตัวใหม่ดีไหมตัวใหม่มันน่าจะโออะไรประมาณนี้กรณีที่ทำธุรกิจส่วนตัวนะถ้าอาจารย์มองก็แปลว่าท่านตัดสินใจได้นะการเปลี่ยนแปลงจะทำให้เนี่ยเราเอาจากความหมายไพ่นี่แหละทำให้เป็นที่ประจักษ์กับสังคมกับลูกค้าหน้าใหม่ๆหรือแม้กระทั่งลูกค้าหน้าเก่าๆที่เคยแบบหายไปอยู่ๆก็กลับมาจากการที่เห็นผลงาน
ใหม่ๆของท่านอ่ะการเปลี่ยนรูปแบบแพ็กเกจสินค้าหรือตัวสินค้าการนำเสนอใหม่ๆนะคะมันจะตอบโจทย์ในเรื่องของความนิยมชมชอบเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนนะคะก็แนะนำให้มีการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะคะในเรื่องของสินค้ากรณีทำธุรกิจส่วนตัวนะคะก็แปลให้คล้ายกันนะคะส่วนถ้าเป็นเรื่องของการเรียนนะการศึกษาก็จะมองว่าไม่ได้แปลว่าย้ายที่เรียนอาจารย์มองว่าจะมีการแบบทุ่มเทมากขึ้นจบปัญหาที่มันเรื้อรังบางคนเฮ้ยสอบวิชานี้ทำไมมันติดมันไม่ผ่านสักทีอะไรประมาณเนี้ยอาจารย์แนะนำให้ทุ่มเทค่ะไพ่ดีวิลกับ5ดาบการเอาชนะด้วยพลังใจล้วนๆเลยนะคะการเต็มที่กับมันนี่แหละจะทำให้ท่านประสบความสำเร็จเป้าหมายอะไรที่เรามีความคิดวางเป้าไว้แล้วเนี่ยไอ้7เหรียญคือการวางเป้าหมายน้องๆนักเรียนนักศึกษามีความคิดแล้วล่ะตัวเองเรียนจบแล้วจะทำอะไรจะไปประกอบสัมมาอาชีพอะไรนะคะน้องๆทุ่มเทไปเลยจบได้อย่างแน่นอนนะคะนี่ก็อีกประเด็นหนึ่งนะอีกประเด็นหนึ่งเป็นเรื่องของการเดินทางบางท่านกำลังคิดว่าก็การเดินทางไปต่างประเทศน่ะมันอาจจะมีติดในเรื่องของไพ่ดีวิลนี่คือติดอยู่นะติดปัญหาในเรื่องของข้อมูลเอกสารบางอย่างไหมอะไรประมาณนี้นะคะท่านไปเดินเรื่องอีกรอบนะไพ่พระสังฆราชคือดาวพฤหัสดาวพฤหัสคือข้อมูลเอกสารสัญญานะคะ judgment คืออะไรคือการประกาศการประกาศว่าท่านน่ะผ่านอาจารย์มองว่าโอเคนะไปเดินเรื่องเลยในเรื่องนี้จะผ่านหรือแม้กระทั่งใครที่รอวีซ่าเรื่องการแต่งงานหรือวีซ่าคู่รักกับคนทางไกลนี่ก็มีโอกาสผ่านนะคะใครรออยู่นะใครมีคนรักที่อยู่ทางไกลต่างประเทศอาจารย์มองเห็นว่าเรื่องนี้จะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะเราพูดภาพรวมเนาะเราจะพูดหลายๆเรื่องที่อาจารย์มองเห็นอาจารย์จะพูดไปเลยนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงเรื่องของการเงินนะคะถ้าเป็นเรื่องการเงินเนี่ยไพ่7เหรียญกับ2เหรียญตอนนี้เงินอาจจะหมุนเข้าซ้ายออกขวานะคะแต่ไม่ได้แปลว่าเงินท่านสะดุดหรือติดขัดหรอกแค่เหมือนท่านยังมีเกณฑ์ที่จะต้องเอาเงินไปลงทุนโน่นนี่นั่นอ่ะคือมีเงินเข้ามาก็ไปต่อยอดเพิ่มนะคะต่อยอดเพิ่มเพื่ออนาคตนะเหมือนท่านวางแผนอนาคตค่อนข้างเยอะเลยแหละชาวธาตุไฟอ่ะก็ดีค่ะอาจารย์มองว่าคนเราอ่ะทำอะไรต้องมีการวางแผนมีเป้าหมายถ้าเราเฉื่อยเราไม่มีจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายในชีวิตคือใช้ชีวิตไปวันๆน่ะมันก็ไม่มีประโยชน์นะแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเขาเรียกว่าสร้างโปรเจกต์ความคิดจินตนาการแล้วไม่ใช่เพ้อฝันนะไม่ใช่เพ้อฝันนะไอ้7เหรียญเนี่ย7ถ้วยยังบอกว่าเพ้อฝันนะ7เหรียญเนี่ยเป็นการคิดแล้วจะทำแบบเขาเรียกว่ามีเหตุมีผลเห็นไหมคะลูกผู้ชายคนนี้ยืนถือเขาเรียกว่าด้ามคาดนะถ้าใครทำเกษตรอาจจะเข้าใจมากกว่านี้นะคะก็แปลว่าคิดกำลังคิดที่จะทำอะไรบางอย่างที่ตัวเองมีประสบการณ์นะฮะอันเนี้ยทำได้เลยนะคะคนเราต้องมีไอเดียต้องมีโปรเจกต์ต้องมีความคิดเชิงสร้างสรรค์คิดแล้วทำไม่ได้ให้คิดแล้วไม่ทำนะคะอาจารย์ฟันธงเลยสำเร็จนะใครก็ตามที่มีความคิดแบบนี้อยู่นะท่านเอาเงินไปลงทุนไปต่อยอดเนี่ยได้อย่างแน่นอนการเงินท่านก็จะดีขึ้นนะอาจารย์มองดีขึ้นตั้งแต่กลางเดือนเมษาแต่ต้นเดือนวันที่1ถึงวันที่15ยังมีเกณฑ์เงินรั่วออกจ่ายออกแต่ก็มีเงินเข้าอ่ะก็มันหมุนน่ะใช่ไหมฮะพอตั้งแต่วันที่16เป็นต้นไปอ่ะเริ่มที่จะอยู่ตัวเริ่มที่จะมีเงินเก็บสำหรับชาวธาตุไฟนะคะถ้าในเรื่องของสุขภาพระวังโรคของออฟฟิศซินโดม
นะคะใครที่ทำงานอยู่กับโต๊ะนั่งอยู่กับโต๊ะนานๆคอมพิวเตอร์พวกทำงานด้านไอทีพวกวางระบบอะไรก็แล้วแต่นะที่อยู่กับที่นานๆให้ระวังอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่เป็นออฟฟิศซินโดรมนะคะอันนี้แล้วก็คนที่สูงวัยให้ระวังเรื่องของความดันหัวใจนะคะและยังเตือนในเรื่องของตำแหน่งผู้หลักผู้ใหญ่ระวังสุขภาพด้วยต้องให้คุณพ่อคุณแม่เช็คสุขภาพนะคะที่จันมองเห็นประมาณนี้นะอะไรเห็นก็จะพูดนะคะโอเคถ้าเป็นความรักเราจะมาเจาะกันนะคะถ้ามองก็น่าจะเครียดน่าจะเจอปัญหาความรักซ้อนอยู่นะรักซ้อนรักสามเศร้าเราสามคนไปต่อก็ยากถอยก็ไม่ได้นะเพราะสิบไม้เท้ามันติดดีวิวก็ติดก็รักกันอยู่นั่นแหละแต่ไม่เข้าใจกันอยู่อ่ะไอ้คำว่าติดหนึ่งเขาคนนั้นอาจจะมีใครของเขาอยู่แล้วแล้วก็ไม่สามารถที่จะมีสถานะให้ท่านได้หรือแม้กระทั่งตัวท่านเองนั่นแหละชาวธาตุไฟอ่ะอาจจะมีคนรักเก่าอยู่และดันไปชอบคนใหม่เลยสองจิตสองใจอยู่ว่าจะเอายังไงกับชีวิตดีกับความรักครั้งนี้ดีอะไรประมาณนี้พูดถึงคนมีปัญหาอยู่นะคะใครที่มีความสุขก็ผ่านไปกรณีที่อาจารย์อ่านไพ่ภาพรวมในเรื่องของความรักนี่ก็คงจะเป็นคนที่มีปัญหานั่นแหละค่ะที่เป็นปัญหาอยู่ทีนี้เราก็ต้องมาเจาะไพ่เพิ่มเนาะสำหรับคนที่มีปัญหาก่อนสถานการณ์ความรักไม่ชัดเจนก่อนเนาะขอไพ่ชุดนี้ก็แล้วกันถามตัวท่านก่อนนะชาวธาตุไฟคนที่มีปัญหาความรักไม่ชัดเจนตอนนี้ท่านเป็นยังไงท่านรู้สึกยังไงราชินีดาบ5ถ้วย7เหรียญแล้วก็ไพ่เดอะสตาร์เอาสตาร์2ใบเลยนะคะพลังงานนะคะพลังงานของท่านเนี่ยขึ้นบอกว่าเสียใจเหมือนถูกเทนั่นแหละก็เหมือนไพ่ขึ้นนั่นแหละค่ะมีปัญหาอยู่นิ่งมากเลยนะคะท่านก็มีความรู้สึกแบบโกรธไม่พอใจเขาด้วยนะไพ่ราชินีดาบบางครั้งท่านก็มีความรู้สึกว่าท่านทุ่มเทกับเขามากเลยนะท่านทำทุกอย่างกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ท่านทุ่มเทหมายเลข7คือดาวเสาร์คือการทุ่มเทนะการทำเต็มที่อ่ะแต่สิ่งที่ได้รับคือความเสียใจนะคะความเสียใจความผิดหวังท่านถูกเทท่านมีความรู้สึกว่าเขาไม่เห็นความสำคัญในการกระทำของท่านที่มีต่อเขานั่นแหละนะคะแต่ท่านก็ยังมีความคิดว่านะฉันก็ยังรอคุณอยู่นะถ้าคุณกลับมาผมก็รอคุณอยู่นะอะไรประมาณนี้เหมือนคำว่าห้าถ้วยเนี่ยลืมไม่ได้เขาเรียกว่ารักฝังใจนะคะถ้วยมันล้มอยู่ตรงหน้าท่านก็พยายามที่จะให้มันพลิกกลับมันแหละให้มันตั้งขึ้นมาให้ความรักมันกลับทั้งที่ด้านหลังท่านดูเด็กอาจจะมีคนมาให้โอกาสมาชอบมายื่นข้อเสนอดีๆผลประโยชน์ดีๆให้ท่านในเรื่องของความรักอ่ะแต่ท่านไม่มองนะคะลูกองุ่นน่ะคือความสมบูรณ์นะเขาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างให้ท่านได้ทุกเรื่องอ่ะแต่เผอิญนะคะท่านเป็นคนที่มีความรักแบบอุดมคติเงินไม่สำคัญความรักสำคัญอะไรประมาณนี้นะคือเป็นคนประมาณบูชาความรักอยู่แหละที่อ่านมาได้แบบนี้นะคะก็คนเราคิดไม่เหมือนกันมุมมองไม่เหมือนกันนะคะบางคนก็บูชาความรักประมาณนี้จริงๆนะอาจารย์ที่อาจารย์ดูดวงมานะแต่บางคนก็รักด้วยเหตุผลแบบในเรื่องของปัจจัยทางสังคมแต่บางคนก็ไม่อ่ะก็กัดก้อนกินเกลือฉันก็อยู่ได้ผมก็อยู่ได้มันก็มีหลายแบบมันแหละนั่นคือสถานการณ์ของ
ของตัวท่านที่เป็นอยู่โอเคเรามาดูฝั่งนั้นด้วยนะคะว่าเขาเป็นยังไงคนที่ท่านคิดถึงหรือคนที่มีปัญหากันอยู่นะตอนนี้เขาคิดยังไงกับท่านอยู่ไพ่ The World ไพ่ The Magician ไพ่เด็กถือไม้เท้าไพ่สองถ้วยไพ่ The World เนี่ยนะคะมันอาจจะมองว่าการสิ้นสุดการจบไปแต่เป็นภาพผู้หญิงที่ถือลูกโลกอยู่ในมือแล้วก็มีพวงมาลัยที่เป็นทรงลีอ่ะมันก็คือการหมุนกลับอยู่นะฮะอาจารย์เลยมองว่าคนนี้เขาอาจจะเขาเรียกว่ามีสติกลับมามีความคิดกลับมาอีกครั้งคำว่า The Magician มันเป็นไพ่ดาว Mercury ดาว Mercury คือดาวพุธนะเป็นดาวแห่งการสื่อสารการเจรจานะคะอาจารย์เลยมองว่าเมื่อคนเราอาจจะมีช่วงของอารมณ์วู่วามหรืออะไรอ่ะอาจจะพูดตัดจบหรือพูดไม่รักษาน้ำใจแต่แล้วเมื่อคิดได้นะเขาก็เริ่มมีความรู้สึกเนี่ยยืนคุ้นคิดอยู่เนี่ยนะคะเป็นลักษณะยืนคุ้นคิดว่าเฮ้ยจะทำยังไงนะคะเพราะฉะนั้นไพ่เด็กถือไม้เท้านะคะเป็นลักษณะการพูดเหมือนการติดต่อสองใบนี้หมายถึงข้อมูลข่าวสารนะคะมีสัญลักษณ์ของกิ้งก่าอยู่บนชุดที่น้องคนนี้สวมใส่มันก็คือการเปลี่ยนแปลงนะกิ้งก่าคือการปรับนะเพราะฉะนั้นเขาจะมีการคอนโทรลการปรับความเข้าใจกับท่านอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะไพ่ใบสุดท้ายเนี่ยเป็นไพ่สองถ้วยสองถ้วยชุดนี้สวยนะคะเป็นภาพดอกบัวแล้วก็มีปลาสองตัวเห็นไหมฮะหมุนแบบเหมือนลักษณะเป็นเครื่องหมายอินฟินิตี้แล้วก็มีรูปหัวใจสวยๆอยู่ข้างล่างแล้วภาพผู้ชายกับผู้หญิงกำลังแบบบอกรักกันยื่นความสัมพันธ์ให้กันยื่นถ้วยแล้วก็มีสัญลักษณ์ไม้เท้าของเฮอร์เมตไม้เท้ากายสิทธิ์เป็นสักขีพยานความรักเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าแน่นอนแหละท่านก็รอไปก็แล้วกันถ้าท่านมีปัญหากันอยู่นะไม่ต้องติดต่อไปหรอกเดี๋ยวเขาเป็นฝ่ายติดต่อมานะคะที่มองเห็นเราไม่ต้องไปเทคแอคชั่นอะไรทั้งสิ้นแหละอยู่เฉยๆของเรานี้แหละนะคะเดี๋ยวเขาก็กลับเข้ามาหาตัวท่านเองนะคะก็น่าจะสมหวังถ้ามองในเรื่องของความรักสำหรับคนที่สถานการณ์ไม่ชัดเจนก็มีเกณฑ์ที่จะต้องกลับมาเริ่มต้นกันใหม่แล้วก็จะชัดเจนมากขึ้นคือการบอกรักนะคะโอเคเรามาดูดวงคนโสดบ้างนะคะอาจารย์ต้องขอโทษนะบางครั้งเสียงอาจารย์อาจจะมีปัญหานิดนึงเพราะว่าอาจารย์ทานยาเบาหวานแล้วระดับน้ำตาลมันไม่ค่อยปกตินะคะต้องขอโทษด้วยนะจะพยายามบังคับเสียงให้ปกติบางครั้งมันจะสั่นภาวะน้ำตาลผันผวนอาจารย์ค่อนข้างจะมีปัญหาสุขภาพอยู่ต้องขอโทษด้วยนะคะโอเคเรามาดูดวงคนเขาเรียกว่าคนโสดก่อนเนาะแต่คนโสดธาตุไฟเดือนเมษายน ขอโทษนะคะเสียง พยายามที่จะปรับอาจารย์เพิ่งทานยาลงไปต้องขอโทษด้วยคนโสดธาตุไฟนะคะเป็นไพ่7ไม้เท้า8ไม้เท้าแล้วก็2ไม้เท้าแล้วก็9ถ้วยนะคะไพ่ท่านขึ้นแบบนี้เป็นข่าวดี1นะข่าวดีในเรื่องของความรักที่จะเจอคนเข้ามาเนี่ยเจอกัน
ได้ในหลายกรณีกรณีแรกเจอเพราะเรื่องงานนะฮะอาจจะเป็นลูกค้าของท่านหรือแม้กระทั่งเป็นคนในที่ทำงานอาจารย์มองอ่ะเพราะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องงานเนาะหรือถ้าเป็นน้องน้องนักเรียนนักศึกษาก็เจอในสถาบันนั่นแหละนะฮะแบบนั้นอ่ะแล้วก็เกิดเป็นความรักที่แฮปปี้ซะด้วยสิในเดือนนี้9ถ้วยอ่ะคือต่างคนต่างปิ๊งแล้วก็สัมพันธ์ไปแบบโอ้รวดเร็วนะรวดเร็วดิพลังงานธาตุไฟนะคะ7ไม้เท้าแล้ว7ไม้เท้าใบนี้แปลว่าอึดแล้วก็มั่นคงดาวเสาร์แล้วก็มีความทุ่มเทแล้วมีเขาเรียกว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขามีเป้าหมายแบบชัดเจนเห็นไหมเป็นลักษณะของการพุ่งไม้เท้าไปข้างหน้าแล้ววิ่งอ่ะการเข้าถึงเส้นชัยเพราะคนนี้เขาจะต้องเข้ามาแบบรุกเชิงรุกท่านไม่ต้องรุกเลยเขารุกก่อนนะคะแล้วก็สายลุงที่พาดผ่านนะขอบฟ้าก็ได้นะทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกมันเป็นสิ่งที่งดงามความรักที่สวยงามท่านจะสมหวังกับความรักครั้งนี้นะคะหรือแม้กระทั่งบางท่านคุยกับใครต่างชาติก็ได้นะสังคมออนไลน์แชทโปรแกรมแชทหรืออะไรทั้งหลายนี่แหละไอ้ไพ่สองไม้เท้าเนี่ยตีเป็นต่างประเทศได้คุณจะเจอผู้ชายที่แบบถ้าเป็นคุณผู้หญิงเนาะก็จะต้องบอกว่าเจอผู้ชายที่มีเสน่ห์เทคแคร์เอาอกเอาใจอุ้ยพูดหวานเอาใจเก่งชนิดแบบท่านหลงอ่ะนะคะแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณมองกลับนะคุณก็เจอผู้หญิงที่แบบเขาน่ารักผิวขาวนะคะเป็นคนผิวขาวน่ารักอะไรประมาณนี้เปิดใจได้เลยสำหรับคนโสดนะเนี่ยแหละมีเกณฑ์เจอประมาณนี้ชาวธาตุไฟนะคะอาจจะเจอธาตุไฟด้วยกันด้วยนะธาตุไฟด้วยกันเมษสิงธนูหรือธาตุน้ำก็ได้มีไพ่พลังงานธาตุน้ำขึ้นมานะคะก็คือกรกฎพิจิกมีนนะคะคนโสดคุณจะเจอแบบนี้นะคะโอเคอาจารย์ขอดูคนมีคู่คนมีคู่อยู่แล้วเนาะคนมีคู่อยู่แล้วว้าวดีมากเลย The Sun อ้าวมีทาวเวอร์ขึ้นมาแล้วอาจารย์เพิ่งชมหยกๆอะเรื่องอะไร4ถ้วย8ถ้วยอะแบบนี้ต้องขยายความต่อเลยนะโอเคอาจารย์ก็ต้องเตือนแหละคนมีคู่ระวังพวกคุณทะเลาะเบาะแว้งกันนะไพ่ทาวเวอร์ไพ่4ถ้วยไพ่8ถ้วยทะเลาะประมาณว่าเดินออกจากชีวิตกันไปเลยก็ยังมีนะไพ่แบบนี้แต่ก็คงไม่ได้ตลอดไปหรอกเพราะยังมีไพ่เดอะซันอยู่อาจจะโมโหกระโดดแล้วก็บางคนก็หอบเสื้อผ้ากลับไปบ้านของตัวเองอะประมาณนั้นอะโกรธกันแบบแรงๆอะสาเหตุจากอะไรแล้วจะดีขึ้นไหมเนาะต้องขยายความแหละไม่งั้นเดี๋ยวเห็นไพ่ขึ้นอย่างนี้เดี๋ยวนอนไม่หลับกันแล้วจะยังไงต่อนะคะเป็นเรื่องอะไรจะยังไงต่อขอขยายให้หน่อยไพ่เดทโอเคยังมีไพ่ดีเข้ามาแล้วนะคะไพ่เฉลิมฉลองโอ้อาจจะเป็นเรื่องของความหึงหวงความหวาดระแวงนะหนึ่งเรื่องแรกเป็นเรื่องปัญหาความรักที่อาจจะมีมือที่สามเข้ามาแล้วอาจารย์มองอาจจะเป็นลูกน้องในที่ทำงานของคนรักท่านก็ได้เข้ามาพูดมาคุยแล้วก็เป็นเด็กใหม่ในที่ทำงานน่ะเหมือนคุยแล้วทำให้ท่านไม่พอใจทะเลาะกันแล้วทำให้อีกฝ่ายเป็นตัวท่านเองก็ได้นะที่ตัดสินใจออกจากบ้านเพื่อให้เขาง้อเนี่ยนะคะเป็นชาวธาตุไฟเองนั่นแหละที่จะออกไปแล้วเพื่อให้คนรักง้อแต่เขาง้อไม่ง้อนะนี่ไงไพ่ใบนี้ง้อแต่ก็ไม่ควรจะออกไปหรอกนะคะถ้ามีเรื่องเกิดขึ้นเหมือนที่ไพ่โชงจริงก็อาจารย์แนะนำว่าให้ใจเย็นนะคะอย่าหุนหันพันแล่นแบบคือคนเราถ้าอยู่ด้วยกันแล้วอ่ะการเป็นสามีภรรยาการเป็นคู่กันแล้วอ่ะไม่ว่าจะเกิดเหตุการอะไรขึ้นก็แล้วแต่อย่าเอาแต่ใจตัวเองอย่าตัดสินใจหอบเสื้อผ้าออกจากบ้านซึ่งไม่ควรทำนะคะถ้ามุมมองของอาจารย์นะ
แต่ถามว่าเขาง้อไหมก็ง้อก็อยู่ที่ตัวท่านเหมือนกันแหละแต่ถ้าเป็นความคิดของคนที่เป็นผู้ใหญ่อย่างอาจารย์แก่แล้วก็จะบอกบอกในแง่ของความคิดแบบนี้ก็อยู่ที่ท่านผู้ชมใช้ดุลพินิจเอาเองนะคะอีกมุมหนึ่งนะคะที่อาจารย์มองเห็นเนี่ยอาจจะใครที่มีลูกนะอาจจะทะเลาะกันเรื่องของลูกได้ด้วยอาจจะอีกฝ่ายหนึ่งก็อุ้ยไพ่เดอะซันกับเด็กถือถ้วยอ่ะตามใจลูกซะเกินลูกผิดก็ยังเข้าข้างลูกเนี่ยโทษทีนะอาจารย์แปลจากหน้าไพ่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเลี้ยงดูบุตรด้วยอีกฝ่ายหนึ่งตามใจอีกฝ่ายหนึ่งจากค่อนข้างบอกเฮ้ยเลี้ยงลูกแบบนี้เป็นพ่อแม่รังแกฉันอาจจะมีปัญหานะอาจารย์บอกก่อนนะเพราะฉะนั้นถ้าใครมีลูกแล้วต้องให้สมมุติว่าพวกคุณมีปัญหากันเรื่องลูกเนี่ยพวกคุณอย่าทะเลาะกันต่อหน้าลูกนะก็อ่อนผ่อนตามกันไปก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นอ่ะค่อยมาเคลียร์ทำความเข้าใจทั้งสองฝ่ายเขาเรียกว่าต้องแชร์ความรู้สึกเหตุและผลอย่าคิดว่าตัวเองถูกเท่านั้นอีกคนผิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้ปรับแล้วจะดีขึ้นไม่ได้แปลว่าพวกท่านแบบว่าเลิกกันไปเลยหรอกนะความผูกพันในเรื่องลูกยังไงก็ยังมีถ้ามองอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่อาจารย์อาจจะขยายความค่อนข้างเยอะไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะก็ประมาณนี้นะคะคงไม่ใช่มีเรื่องอะไรมากมายนะคะโอเคขอไพ่คำแนะนำนิดนึงสำหรับชาวธาตุไฟคำแนะนำสำหรับชาวธาตุไฟทั้งคนโสดคนไม่โสดแล้วก็คนมีคู่นะคะขอให้ไพ่บอกคำแนะนำเกี่ยวข้องกับความรักอย่างเดียวนะคะอันเนี้ยเป็นไพ่10ดาบเป็นไพ่ The Lover 4ไม้เท้าขออีกใบนะไพ่เดทจบไม่ได้ต้องเพิ่มไพ่ค่อนข้างแรงอะไพ่10ดาบกับไพ่เดทขึ้นมาเนี่ยก็เหมือนที่อาจารย์พูดไปตะกี้นะคะว่าการใช้อารมณ์หุนหันพันแล่นอะไรก็ตัดสินใจเหมือนกับถ้าฉันไม่ดีก็เลิกกันไม่ล่ะเหมือนการท้านะคะการพูดนะไพ่สองไม้เท้าเนี่ยเห็นไหมเป็นภาพคนยืนอยู่บนเวทีหรือบนที่สูงตึกต่างงานก็ได้บนดาดฟ้าก็ได้อะเหมือนมีความรู้สึกว่าถ้าไม่รักกันแล้วหรือถ้าเธอไม่รักฉันหรืออะไรเธอก็เลิกกับฉันไปเลยคุณก็เลิกกับผมไปเลยอะไรประมาณเนี้ยนะคะซึ่งมันเป็นการท้าทายด้วยที่ต่างคนต่างยังรักกันน่ะแต่ใช้คำพูดที่มันท้าทายอ่ะนะไพ่จะบอกว่าไม่ควรด้วยซ้ำนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขยายความหมายไพ่เพิ่มนะที่ไพ่ขึ้นอย่างนี้แนะนำว่าเวลาทะเลาะกันอย่าพูดท้าอย่าท้าเลิกประมาณนี้ขอเพิ่มอีกก็ได้เนี่ยเห็นไหมฮะไพ่ราชินีเหรียญน่ะคือความมีสติไพ่พลังงานธาตุดินธาตุดินคือความมั่นคงคือความเข้มแข็งนะคะพลังงานธาตุไฟเห็นไหมคะพลังงานธาตุไฟกับธาตุดินเนี่ยมันถ้าเป็นฮวงจุ้ยมันคือความไม่ขัดแย้งนะไฟให้ดินการเสริมส่งกันนะคะเพราะฉะนั้นความรักเมื่อมีปัญหาให้นิ่งให้ปรับความเข้าใจให้ปรับสมดุลนั่นเองนะคะให้อยู่นิ่งๆเห็นไหมผู้หญิงคนนี้เขาขี่ม้าแต่เขาไม่ได้กระตุกบังเหียนที่จะให้ม้านี่มันออกวิ่งก็คือให้หยุดฟังสักนิดอะไรประมาณนี้นะคะโอเคขอจากไพ่ฟังใจไพ่ฟังใจก็
แนะนำบอกว่าขายกัน10ดาบ10ดาบ5ไม้เท้าเป็นคนแบกปืนแล้วก็ไพ่2เหรียญเป็นรูปมดมดมันเดินเป็นรูปเลข8 Infinity เดินแล้วก็กลับมาที่เดิมนะไพ่ก็จะบอกว่าอะไรก็ตามที่มันมีปัญหานี่แหละก็พูดเหมือนเดิมนะย้ำเลยนะตอกย้ำเลยว่าอย่าใช้อารมณ์เนี่ยเห็นไหมฮะอย่าใช้อารมณ์อย่าใช้คำพูดฆ่ากันนะอย่าทำลายน้ำใจกันนะคะเพราะในที่สุดแล้วพวกคุณก็กลับมารักกันเหมือนเดิมนะคะจงถนอมจงใช้คำพูดที่อ่อนโยนรักกันให้มากๆความรักเป็นสิ่งที่จะลงโลกจะลงจิตใจแล้วทำให้คนเรามีพลังงานในการต่อสู้กับชีวิตนะคะไม่ว่าพวกคุณจะเจอปัญหาหนักหนาขนาดไหนถ้าคุณมีคนข้างกายที่เข้าใจมันจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยสำเร็จตามเป้าหมายได้อย่างแน่นอนนะคะโอเคขอให้โชคดีทุกท่านนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ